สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานานอยู่กับอัมตินภพ,พอีกแล้วครับเราอยู่กันทางห่างกันไปก่อนเนาะใช่ในสถางการแบบนี้ครับเออซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องส่วนสัตว์มนุษย์หรือฮิวแมนซูใช่ออจริง,งมันเป็นประเด็นทางมนุษยวิทยาอันหนึ่งซึ่งแบบเขาก็คุยกันมาเนิ่นนานแล้วตั้งแต่ยุคอนณานิคมแล้วก็รู้สึกว่า อยากหยิบมาคุยละกันในช่วงบรรยากาศแบบนี้เพื่อแบบคุณผู้ชมส,สนใจอยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับเราเริ่ม<า>ต้นเ <ใน S 1> ทปน,นี้นนนด้วยการพูดถึงประวัติศาสตร์ของฮิวแมนซูกันสักนิดนึงก่อนดีไหมเอ่ยครับอจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าอะไรวะฮิวแมนซูส่วนสัตว์มนุษย์มันแปลว่าอะไรหมายถึงว่าเอามนุษย์ไปอยู่ในส่วนสัตว์เหรอจะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมเข้าใจแบบนั้นนะครับไม่ใช่ความเข้าใจที่ผิดเสียทีเดียว นะครับเพราะคอนเซปต์ของฮิวแมนซูแต่ดั้งแต่เดิมอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการจับมนุษย์ไปอยู่ในกรงจริงๆอแล้วคุณผู้ชมอาจจะสงสัยต่อว่าแล้วมนุษย์กลุ่มไหนแล้วต้องเป็นมนุษย์แบบไหนอ่ะถึงจะต้องไปอยู่ในส่วนสัตว์นะครับเดี๋ยวลองมาฟังกันนะครับว่าจะต้องเป็นมนุษย์แบบใดจะขอเริ่มประวัติศาสตร์ของฮิวแมนซูแบบนี้ครับว่าฮิวแมนซูเนี่ยถือได้ว่าเป็นโปรเจกต์ทางวัฒนธรรมแบบหนึ่งนะครับในยุคล่าอนานิคมนะครับ จริงๆเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่า colonial exhibition นะครับหรือว่า colonial exhibit ก็ได้นะครับซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยในยุโรปก็ตามหรือว่าถ้าเรานับกันย้อนกันไปจริงๆจังๆแล้วเนี่ยอาจจะนับได้เลยว่าออสเตรเลียนะครับที่เมืองวนะิกตอเรียเนี่ยถือได้ว่าเป็นที่แรกด้วยซ้ำที่มีการจัดฮิวแมนซูในปี1866นะครับแต่อันที่โด่งดังและเป็นที่จดจำในบรรดาน,นักประวัติศาสตร์นักมนุษยวิทยาจริงๆ,ๆ,ๆจังๆ,ๆเนี่ยมันคือการจัดปารีส Colonial Exposition หรือว่า Paris Colonial Expo นะครับปี1931ซึ่งกินระยะเวลาประมาณ6เดือนแล้วก็ขายตั๋วไปได้ประมาณแบบส3ล้านใบด,ด้วยซ้ำนะครับซึ่งนิทรรศการดังกล่าวมี Human Zoo ที่ใหญ่ที่สุดประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ Expo ด้วยทีนี้จะขออนุญาตพี่บกป้องแบบนี้ว่าขออนุญาตในไหน Paris c o l o นี a l เอ็กมันโด่งดังที่สุดใช่ไหมก็จะขออนุญาตลงรายละเอียดนีนี้นิดน,น,นึงนะครับที่ การจัดไอ้ปารีสโคลเนียเอ็กซ์โปเนี่ยนะครับมันมีการใช้พื้นที่ของรักแดงโทปิกา c หรือว่า tropical garden นะครับซึ่งเดิมทีมันเป็นเหมือนแบบเหมือนกึงก่งกึ่งศูนย์วิจัยอะไรเงี้ยที่แบบรัฐบาลอ่ะใช้สําหรับเพาะพันธุ์พืชเขตร้อนนะครับในานามของการสร้างองค์ความรู้จากโลกอาณานิคมเพราะต้องเข้าใจว่ายุคล่าอาณานิคมเนี่ยจักรวรรดิตวัตนตกอ่ะมันค่อนข้างอินค่อนข้างหมุ่นกับการออกไปสำรวจแสวงหาองค์ความรู้ในโลกนอนยูโรเปียนมากๆ มันก็จะไปแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าเอกโซติกนอเลจไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ตอกย้ำว่าฉันเนี่ยคือเจ้าโลกฉันสามารถแสวงหาความรู้ที่ยิ่งใหญ่ได้ไมีมีที่สิ้นสุดฉันมีศักยภาพในการเรียนรู้ได้ไมีมีที่สิ้นสุดเพราะฉันคือชาวยุโรปเปียนะปรากฏว่าการใช้พื้นที่สวนดังกล่าวเนี่ยมันก็ามาใช้สําหรับการจัดฮิวแมนซูด้วย นะครับแล้วก็ชนพื้นเมืองอ่ะก็จะมีทั้งที่ถูกจับเกณฑ์มาแล้วก็หรือว่าบางมีเพียงเล็กน้อยแหละที่จะมาด้วยความเต็มใจนะครับมาเป็นเหมือนเพอร์ฟอร์เมอร์มาอยู่ในพื้นที่ที่เขาจัดให้ตั้งบ้านเรือนอะไรที่เป็นแบบจําลองอ่ะแล้วก็ให้แต่งตัวนะครับที่แบบสะท้อนถึงความเอกโซติกจัดฉากจากบรรยากาศต่างๆให้ดูเอกโซติกที่สุดราวกับว่ามันแตกต่างจากยุโรปได้มากขนาดไหนยิ่งดีนะครับ และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะต้องแบบแสดงวิถีชีวิตประจําวันให้คนที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาดูอะดูว่าอ๋อเนี่ยนะหรอวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆในโลกของเขาเอาเขากินกันแบบนี้เหรอเอาเขาใช้ชีวิตกันแบบนี้เหรอนะครับซึ่งอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเอออีกสถานที่หนึ่งก็แล้วกันที่มีการจัดเอ็กซโปแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังพอๆกันกับปารีสโคล o นียลเอ็กซโปเลยก็คือเซนต์หลุยส์เวิลด์แสนะครับปี4ที่มิสซูรีนะครับ ใช้งบประมาณป,ประมาณ15ล้านเหรียญ USD นะครับมีการจัดอะไรอลังการมากมายแล้วหนึ่งในนั้นคือการจัด Human z o ูแล้วก็มีการพากลุ่มประชากรที่เรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อิกรอนะครับมาจากฟิลิปปินส์ความพีกก็คือว่ากลุ่มชาติพันธุ์อิกรอสอะเดิมทีเขากินหมาแต่ไม่ได้กินหมาตลอดเวลานะเขาจะกินหมาเฉพาะบางเทศกาลหรือว่าบางพิธีกรรมเท่านั้นเช่นแบบจะต้องมีการทํานายแบบ ดวงก่อนออกสงครามนะครับหรือว่างานพิธีแต่งงานงานศพต่างๆแต่ปรากฏว่าไอ้เจ้าอน,นันิคมเนี่ยมันไม่เก็ตเซนส์แบบนี้ไงแล้วมันก็รู้สึกว่ายิ่งเอ็กซโซติกยิ่งเรียกลูกค้าได้เยอะมันก็เลยบังคับให้ชาวอีกรัสกินหมามันทุกวันเลยอะตลอดการจัดแสดงที่นั่นนะครับซึ่งกินระยะเวลาไป<ล>ประมาณ<ๆ>แบบเกือบปีอะ <laughs> เออก็กินหมาไปแบบตลอดทั้งปีและทุกวันอะ <laughs> แล้วก็จะต้องแบบจัดพิธีกรรมแต่งตั้งหัวหน้าชนเผ่าซึ่งคนส่วนใหญ่ในในหมู่บ้านอิกรอตเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ทำเพราะาการแต่งตั้งหัวหน้าชนเผ่ามันเป็นเรื่องที่แบบนานๆทีจะได้ทําสักทีอ่ะแต่นี่คือกูต้องทําทุกวันนะครับซึ่งก็แปลกมากนะครับแล้วก็อีกทั้งยังมีการพาบคุคคลผู้หนึ่งนะครับเป็นชายที่มีชื่อว่าโอตาเบงกานะครับซึ่งเป็นชายชาวคองโกมาจัดแสดงที่นี่ด้วยซึ่งชีวิตของเขาหน้าเศร้ามากพี่ปกป้อง ชายชาวคองโกคนนี้ครับถูกพามาจัดแสดงที่ที่เซนหลุยส์เวิลด์แฟร์เนี่ยจากการที่เขาโดนลักพาตัวมานะครับในปีหนึ่งเสี่แล้วพอแบบลักพาตัวมาแล้วสิ้นสุดการแสดง1904เดือนเดือนธันวาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้รับความช่วยเหลือพากลับไปอยู่ที่คองโกรปรากฏว่าพอกลับไปอยู่คองโกรเริ่มไม่ฟิตอินกับสังคมคองโก1906ก็เลยกลับมานะครบับร้องซูนะครับที่นิวยอร์ก บอกว่าจะจ้างเขาเขาก็เข้าใจผิดว่าอ๋อจะจ้างฉันไปเป็นคนเลี้ยงช้างปรากฏว่าจ้างเขาไปเป็นฮิมนซูแล้วไปอยู่ในกรงลิงแล้วป้ายด้านหน้าก็เขียนเลยว่าชายผู้นี้ถูกพาตัวมาเหมือนกับเวลาเราอ่านป้ายของของสัตว์เลยอะว่าลิงตัวนี้ถูกจับมาโดยใครนะครับมีอายุส่วนสูงนั่นนู่นนี่ประมาณเท่าไหร่อะไรป้ายแบบนั้นเลยอะแต่เนี้ยมันคือการบรรยายคนใช่นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเศร้ามากแล้วก็ดูเหมือนว่า เขาก็ทนอยู่กับสภาพแบบนี้ไปจนกระทั่งปี1914ตั้งใจจะกลับคองโกอีกครั้งแต่มันเกิดสงครามโลกซะก่อนแล้วด้วยความที่เขามีภาวะซึมเศร้าเก็บมาโดยตลอดอ่ะแล้วมาพีคช่วง191 4ที่กลับบ้านไม่ได้แล้วสุดท้าย1916เขาตัดสินใจยิงตัวเองตายนะครับเพราะว่าทนอยู่กับชีวิตในฮิวแมนซูต่อไปไม่ได้แล้วกท็ทนอยู่กับชีวิตที่กลับไปเป็นเสรีชนที่คองโกไม่ได้นะครับก็เลยต้องแบบยุติชีวิตแบบนั้นไปในท้ายที่สุด นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะของประวัติศาสตร์ <S 2> <S 2> ฮิวแมนซูที่เกิดขึ้นในยุโรปแล้วนอกจากนี้มันก็จะมีตัวอย่างฮิวแมนซูในบรัสเซลส์ด้วยนะครับที่เบลเยียมซึ่งถือได้ว่าเป็นฮิวแมนซูช่วงไทยๆและในศตวรรษที่ยี่สิบนะครับหนึ่งเก้าห้าแดมันมีการจัดบรัสเซลส์เวิด์แฟร์นะครับแล้วก็มีการจัดฮิวแมนซูนั่นแหละแต่ปรากฏว่าฮิวแมนซูเนี้ยมันบล็อตแคสต์ทางโทรทัศน์นะครับรแล้วคนส่วนใหญ่เนี้ยก็เริ่มเอ่อใช่ครับแล้วก็แบบเริ่มมีการแบบตระหนักเรื่อง แบบรับไม่ได้อ่ะอม,มากขึ้นเพราะว่ามันมีภาพที่คนแบบกล่าวถึงกันเยอะมากเลยเป็นเรื่องเป็นภาพที่เด็กผู้หญิงผิวสีคนหนึ่งอ่ะแต่งชุดเหมือนแบบโลกตะวันตกนั่แหละใส่กระโปรงแล้วก็มีชายยืน่นแบบชายตะวันตกอ่ะผ่านรั้วผ่านรั้รวมไม้ไผ่ยื่นอาหารให้เลย้ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือการกระทํากับมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันน่ะราวกับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีกระแสรเรียกร้องให้มีการยุติการจัดแสดงแบบเนี้ยนะครับ ซึ่งสุดท้ายแล้วก็รัฐบาลเบลเยียมก็ตัดสินใจที่จะยกเลิกการจัดแสดงนี้ไปในท้ายที่สุดนะครับแต่ปรากฏว่าดูเหมือนว่าไอคิวแมนซูเนี่ยฟังดูเหมือนว่าเอ้มันก็น่าจะจบไปแล้วสิตั้งแต่ศตวรรษที่ยี่สิบมันไม่เห็นจะต้องมีประเด็นต้องมาพูดคุยในรายการนี้เท่าไหร่เลยถ้ามันจบไปแล้วเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้มีมรดกตกทอดมาในปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วมันมีนะครับในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดยังคงมีฮิวแมนซูอยู่นะครับซึ่ง ปรากฏในหลากหลายดินแดนทั่วโลกด้วยกันนะครับในไทยก็มีเธอเออในไทยก็มีในอินเดียก็มีเช่นกันนะครับเออซึ่งคิดว่าเดี๋ยวเราใช้เวลาช่วงเบรกที่สองพูดคุยฮิวแมน o ูในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดเป็นหลักกันดีกว่าไหมหมายความออว่าณนะตอนนี้เราได้ชี้ให้คุณผู้ชมเนี่ย เห็นถึงประวัติศาสตร์ฮิวแมนซูในศตวรรษที่20แล้วก็ก่อนหน้านั้น <c oughs> ไม่อยากชัดเจนละเรามาดูกันดีกว่าว่าฮิวแมนซูในศตวรรษที่21เนี่ยมันแตกต่างไปจากฮิวแมนซูในศตวรรษที่20และก่อนหน้านั้นหรือเปล่าและถ้ามันแตกต่างเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่21เนี่ยค่านิยมของผู้คนหรือประชาชนส่วนใหญ่บนโลกเลยเนี่ยเรามีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนกันอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเนี่ย มันประทะกับปรากฏการณ์ฮิวแมนูมากหรือแตกต่างไปจากศตวรรษที่20หรือเปล่าเดี๋ยวเราคุยกันในเบรกที่2ทีเดียวเลยดีกว่าไหมครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมโยนประเด็นทั้งประเด็นทั้งหมดเนี่ยไปคุยในเบรกที่2นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ครับ กลับมาคุยกันต่อนะคะในประเด็นฮิวแมน o ูเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องสัปดาห์ที่ยโอเคคือว่าฮิวแมนซูเนี่ยมันก็มันคือมหรสลพบางอย่างใช่ไหมให้คนต้องเข้าไปดูประหนึ่งว่าคนนี้มนุษย์เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเนี่ยมันคือการปฏิเสธความเป็นมนุษย์เหมือนกันด้วยหนึ่งแล้วก็ทาให้ทาให้เหมือนแบบว่าอัตลักษณ์ตัวต,วตวนที่มันแตกต่างกันออกไปเนี่ยหรือว่าประเจกบุคคลหรือว่าเจตจํานงหรือศิลปภาพในการดำรงชีพของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันแต่เป็นการปฏิเสธให้เขาอะเป็นตัวประหลาด เป็นสิ่งที่มันผิดประหลาดมันก็ทาเรื่องสรีระทางกายภาพด้วยอะไรด้วยใช่ไหมแล้วในช่วงท,ท,ที่ที่ที่อาร์มพูด Human อะฮิวแมนสูอะคือมันมาพร้อมจัก,กรวรรดินิยมด้วยในสัตว์แล้วก็ในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นในตั้งแต่ทศวรรษหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์เป็นต้นมาเนี่ยนะครับมันมีประเพณีมหรสพบางอย่างที่เรียกว่าฟรีโชแล้วไม่เพียงแต่คนพวกนี้จะจะับไปอยู่ในฮิวแมน o ูเขาก็ยังเอาคนกลุ่มนี้เนี่ยไปอยู่ในฟรีโชในฐานะที่เป็นตัวประหลาด เป็นสิ่งประหลาดเป็นให้ท่านดูท่านดูจับจ้องดูเป็นอะไรอย่างนี้ไปเหมือนเหมือนคนดำผู้หญิงมีคราวอย่างเงี้ยผู้หญิงมีคราวคนแคะคนตัวจิว๋วแฟดสยามคนพิการหรือว่าเด็กหัวช้างอะไรเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกจับไปอยู่ในฟริกโชว์ให้ดูกันไปแล้วก็มีคนดำบางกลุ่มอย่างเช่นพวกอ่าคนดําในตะวันตกเสียงใต้ของแอฟริกาอย่างเงี้ยยังก็ถูกจับไปผู้หญิงที่มีสะโพกใหญ่นมใหญ่เนี่ยก็ถูกจับไปอยู่ในฟริกโชว์ในฐานะที่มันเป็นตัวประหลาดด้วยในตั้งแต่ ช่วงเหมือนแบบในช่วงล่าในคมอ่ะเขาก็ไปโกยพวกนี้มาแล้วก็กลายเป็นถูกเรียกว่าเป็นฮอตเทปทอร์ตวนว่าแบบอือีนี่ผู้หญิงคนดําแม่งนมใหญ่สะโพกใหญ่ดูป่าเถื่อนดูเถื่อนดิบดูวิปริตทางเพศมีความหื่นกระหายตลอดเวลาในสายตาของคนตะวันตกยุควิกตอเรียนที่มองว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งที่มันแบบไม่ซีวีไ i ซ์เนคนแบบ น่าเกียดอ่ะพวกมีเอลวาเพศใหญ่โตพวกหื่นกระหายอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งมันก็เป็น <S 2> <S 2> <S 2> อย่างนั้นแล้วในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยในช่วงของการล่านิคมมันเป็นอย่าง,งานั้นประเทศไทยเองก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันก็คือว่าในช่วงที่สยามอ่ะในสมัยรัชกาลที่ห้าอย่างเงาี้ยสยามเองก็ทําตัวเป็นประหนึ่งเจ้าอนินคมในเขตเขตชุมชนทอง พื้นที่ท้องถิ่นพื้นเมืองด้วยนะครับแล้วมีอีครั้งหนึ่งในในปีสองสี่สี่แปดเนี้ยรัชกาลที่ห้าไปพัทธลงุงอีผู้ว่าเมืองพัทธลุงเนี่ยก็ไปเอากลุ่มชาติพันธุ์มานี้มาจัดโชว์ให้รอห้าดูว่าโอ๊ยดูตัวประหลาดเหมือนแบบโกยมาให้ดูว่าคนพวกนี้เป็นยังไงทําไมตัวดําตัวเตี้ยผมหยกิกหน้า<ม>สั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ดูไปก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจพอรอห้ากลับวางทางวางเองก็รอห้าก็อยากจะเอา ชาติพันธ์เนี้ยเอามาเลี้ยงครับไว้ในวังด้วยก,ก็ก็ไปเอามาสักคนหนึ่งชื่อคนางแล้วก็แต่งเรื่องแต่งละเมงละครนี้อะไรไปใช่ไหมครับเพื่อให้ให้ให้คนางเนี่ยเล่นแล้วคนในวังก็แตกตื่นตัวประหลาดดูเหมือนแบบดูกิริยาเหมือนครึ่งลิงครึ่งคนเหมือนสัตว์รูปร่างก็ไม่รู้จักราชาสตว์ไม่รู้ธรรมเนียมเจ้าเป็นเหมือนแบบพวกคนป่าแล้วป่าเถื่อนอะไรอย่างนี้เนาะเออแล้วก็ในในปีสองสี่สี่แปดมี มีเทคโนโลยีการถ่ายภาพรห้าเนี่ยก็เลยจัดงานร้านถ่ายรูปหลวงที่งานวัดเ,เบญจบพิรถ่ายรูปคนางแจกค่ะเอาไปขายใบละสามบาทเพื่อเอาเงินไปทําเป็นการกุศลจนกระทั่งภาพนี้มันด้วยความที่แบบว่าคนในกรุงเทพมองว่าเป็นตัวประหลาดอะ่ะก็ซื้อรูปนี้จนรูปขายดิบขายดีขายไม่พอเลยต้องพิมพ์รูปใหม่จากสองคือเหมือนแบบจากสองร้อยสิบรูปไม่พออะ่ะต้องพิมพเพิ่มมาถ่ายถ่ายคนางในฐานะตัวประหลาดอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วก็คือเอาคณังที่ถูกเรียกว่าเงาะป่าเนี่ยมาเลี้ยงไว้ดูเล่นแล้วก็เลี้ยงไม่ได้ดีไม่ได้อะไรมากสุดท้ายก็ถูกหลงลืมในประวัติศาสตร์แล้วก็ตายอย่างตายไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยสภาวะความเป็นอยู่ที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชาติพันธุ์มานี้ที่เขาเรียกก็ถูกเรียกว่าเงาะป่าเนี่ยมันผ่านมาแล้วสมัยรัชกาลที่ห้าสมัยแบบสมเด็จสิทิรัตอะไรอย่างเงี้ยป่ะจนกระทั่งในปัจจุบันสตอรี่สิบเอ็ดเองเราก็ยังมีฮิวแมนซูที่เอาชาติพันธุ์มานี้เนี่ย มาทำเป็นฮิวแมนซูอย่างเช่นในปี2559อ่ะที่ห้างสับสินค้าต้องที่หัดใหญ่สงขลาอยากไปะจะสัมพันธ์กันท่องเที่ยว<ข>ก็ไปจับคนชาติพันธุ์มานิมามาตั้งไว้กลางห้างทําเพิงเล็กๆให้เขาไปนั่งกับพื้นนั่งกับในเพิงเบียดๆกันให้คนนักท่องเที่ยวมาดูจนคนเริ่มตั้งคําถามแล้วก็เรียกร้องให,ให้ยุติการกระทําแบบนี้ใช่ไหม อีอีคนจัดงานก็บอกว่าเนี่ยถ้าอยากจะมาดูของจริงจะอย่าเพิ่งวิจารให้มาดูของจริงสิงมาดูของจริงแบบคนพวกเด็กพวกเนี้ยมันก็อยากมาเที่ยวห้างเหมือนกันทัศนคติแบบนี้เนาะแล้วก็เนี่ยพูดันอันนี้คงเลยเนาะมาดูสิมามาเรียนรู้มาทำมาทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่เองก็สนิทกับชาติพันธุ์นี้เช่นเดียวกันถ้าอยากจะชมก็ให้มาดูที่ห้างแล้วก็สามารถนําของมาบริจาคให้ก็ได้เหมือนภาพในภาพถ่ายที่เด็กผู้หญิงอยู่ในฮิวแมนซูนโดนยื่นให้อาหารอย่างนั้นเลยอะ่ะ คือศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะเรากำลังคุยกันในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดแล้วอะมันยังมีแบบนี้อยู่อะครับนอกเหนือจากเคสเ,ออเมื่อคู่ในประเทศไทยขอนยัตแวะไปที่ต่างประเทศนิดนึงในปีสองพันสิบสองนะครับมันเคยมีคนเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอเป็นแบบท่องเที่ยวเอ,อ่อซาฟารีนะครับในแบบเกาะแห่งหนึ่งแถวแถวละแวกแบบอ่าวเบงกอลนะครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จาราวาแล้วก็แบบเป็นการจ่ายแบบว่า220ยูโรต่อคนเพื่อจะไปซาฟารีทริปเนี้ยเหมือนแบบ เหมือนเวลาเราไปซาฟารีทริปไปดูสัตว์ในแบบทุ่งหญ้าสวรนา่าแต่เนี้คือไปที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งเป็นชุมชนของชาวจาราวานะครับใช้ชีวิตยังไงนะน,นุนี่แล้วทุกคนเนี่ย220ยูโรใช่ปะตอนนั่งรถไปทุกคนจะได้รับแจกกล้วยกระทัวเตรียมไว้เมื่อเจอกลุ่มชาติพันธุ์จราวาระหว่างทางให้โยนกล้วยแล้วเขาจะเต้นเต้นระบำเต้นรำมาอะไรเงี้ยเมื่อแบบเหมือนราวกับว่าเขาเป็นลิงเป็นสัตว์เป็นแบบ สิ่งมีชีวิตที่ได้รับของแล้วจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแล้วสแสดงโชว์บางอย่างเพื่อตอบแทนการมอบอาหารน่ะเออมันก็มีแบบโดนโจมตีหนักเั่นนู่นน,นี่แล้วมันก็มีคนเผยแพร่ข้อมูลว่าเอาข้างจริงแล้วอะ่ะไ,ไอ้ไอ้พฤติกรรมที่บอกว่าโยนอาหารให้แล้วจะเต้นระบำเป็นมิสเรปรสเซนเทชันทางวัฒนธรรมด้วยซ้าเพราะในวัฒนธรรมเขาเขาไม่ได้เต้นระบำกันเวลาได้ของปรากฏว่าไอ้คนที่บอกว่าลุกขึ้นมาสอนให้ชาวบ้านอะ่ะ แต่ต้องเต้นนะเวลาเขาให้ของโยนมาต้องเต้นนะคือตำรวจมันมีคลิปเผยแพร่ว่าตำรวจแอบ,บสอนเต้นบรรดาแบบชาวบ้านที่นั่นด้วยซ้ำเลยสุดท้ายการท่องเที่ยวนี้ก็โดนแบนไปในปี2013นะครับแต่มันก็มีคนแบบเล่าลือกันว่าหลังจากนัน้นก็ยังคงมีคนแอบ,บทำไอ้ซาฟารีทริปนี้อยู่จนถึงปัจจุบันนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้แหละว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรหลังจากนั้นแต่ในกรณีของประเทศไทยนะครับซึ่งเกิดขึ้นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยไปกับกรณีของหาดใหญ่ นะครับก็คือกรณีที่เกิดขึ้นที่แม่ห้องสอนนะครับไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเนี่ยพอจะรู้จักกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้ไหมครับกลุ่มกยันหรือว่ากระเหรี่ยงคอยาวที่เรามักจะเห็นภาพของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งจะถูกนําเสนอโปรโมทในฐานะส่วนหนึ่งของแคมเปญด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ห้องสอนก็ตามหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงอย่างเชียงรายเชียงใหม่ก็ตามที่จะเป็นผู้หญิงที่ใส่ห่วงเหล็กนะครับที่ลำคอนะครับก็คือเป็น กลุ่มคนที่เรามักจะเรียกกันอย่างติดปากว่าเป็นกะเหรี่ยงคอยาวซึ่งก็คือกลุ่มชาติพันธ์กยันนั่นเองนะครับกลุ่มชาติพันธุ์เนี้ยเดิมทีนะเราต้องเข้าใจว่าเขาเป็นเรฟูจีเนาะที่ลี้หนีภัยมาจากสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลทหารพม่าแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์นะครับพอเข้ามาอยู่ฝั่งไทยก็เป็นเรฟูจีเป็นผู้ลี้ภัยนั่นนู่นนี่ปรากฏว่าด้วยความที่เขาใส่ห่วงเนี่ยมีความแปลกตาประหลาดมีความเอกโซติกในสายตารัฐไทยมากๆนะครับทาง การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ้องสอนเนี่ยจึงมองเห็นโอกาสในการจะหยิบพวกเขาเนี่ยมาเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดแม่ฮ้องสอนนะครับถึงขั้นว่าสร้างหมู่บ้านอันนึงขึ้นมาเลยนะครับใช้ชื่อว่าหมู่บ้านอนุรักษ์วิถีชีวิตกะเหรี่ยงคอยาวคุณผู้ชมฟังดูอาจจะรู้สึกฟีลกู๊ดว่าโอ้ยชื่อเนี่ยฟังดูว่าโอ้ยดีจังเลยเนาะช่วยเขาอนุรักษ์วัฒนธรรมแต่เอบข้อจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่สร้างใหม่ที่ บังคับให้พวกเขานะครับเข้ามาอยู่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของของกระบวนการขายสินค้าทางวัฒนธรรมนี้นะครับแล้วก็ม,มีการแบบว่ารึนะเธอเออใช่คนที่รีไพลอ่ะคือเหมือนแบบเขารีไพลยมาคนที่คนที่ไม่ได้แบบใส่เหล็กทองห่วงทองเหลืองเนี่ยก็ไปอยู่ในกลุ่มหมู่บ้านเลฟูจีที่เขาต้องรีภพยอยู่แล้วกับชาติพันธุ์อื่นรวมกันแต่ถ้าใครที่มีคอที่ประหนึ่งว่าคอยาวเพราะว่าใส่ห่วงทองเหลืองเนี่ย ก็จะไปโกยไปอยู่อีกพื้นที่หนึ่งนอกเหนือนอกพื้นที่เลฟูจตรงนั้นแล้วก็ให้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่าเข้าก็ประมาณสองร้อยสองร้อยห้าสิบาทครับต่อหนึ่งคนแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเดิมเนี่ยจะเก็บประมาณยี่สิบาทแล้วก็ต่อมาก็อาจจะไม่ได้เก็บค่าเช่าค่าเข้าอ่อเนาะแต่ว่าจะบอกนี้ว่าถ้าเรามองเรื่องนี้ในมิติทางเศรษฐกิจนะรายได้หลักของคนกลุ่มเนี้ยของคนในหมู่บ้านเนี่ยมันคือการท่องเที่ยวที่ได้จากการซื้อตั๋วของพวกชาวต่างชาติอะ เป็นหลักเลย <S <S ลนะครับปรากฏว่าพอรายได้หลักก้อนนี้มาไม่ได้แปลว่าเงินก้อนนี้ได้กระจายอย่างเท่าเทียมไปสู่กลุ่มชาติพันธุ์กยันนะเพราะต้องเข้าใจว่าในหมู่บ้านนั้นมีคนไทยอยู่ด้วยดังนั้นเงินที่ได้มาจากการท่องเที่ยวเนี้ก็กลายเป็นว่าชาวกยันโดนแบบโดน exploit ไปเลยอ่ะเพราะเงินนีต้องเอามาหานกันทั้งหมู่บ้านเราไม่ได้เอามาใช้ส่วนตัวด้วยเอาไปใช้แบบเป็นเงินกองทุนเก็บไว้สําหรับเรื่องแบบข่าอาหารข่ารักษาพยาบาลค่าเราเรียนลูกค่าพัฒนาหมู่บ้าน ปรากฏว่าเงินที่ใช้สําหรับซัพเพนในแต่ละวันน่ะมาจากการจักสารเป็นหลักเท่านั้นซึ่งเป็นเงินอันน้ยอยนิดแต่อยากบอกแ,แบบนี้ว่าพอเขาเป็นร e ฟ u จีอ่ะเขาก็มีทางเลือกในการจะเดินทางไปยังประเทศที่สามหรือเข้าสู่โปรแกรมที่เรียกว่ารีเซ็ตโทเมนต์โปรแกรมใช่ปะแต่มันเคยมีข่าวแบบนี้ครับพี่ปกป้องปีสองห้าสี่เก้าผู้ว่าแม่ห้องสอนนะัขนาดนั้นคือ,อคุณดีเรกก้อนกรีบนะครับขู่ว่าจะให้เวลาสามเดือนในการ บ,บังคับให้ชาวกะยันนะ่ะย้ายจากบ้านในซอยตำบลปางหมูแล้วก็บ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบองมาอยู่ที่หมู่บ้านเนะี่ยไอหมู่บ้านาห้วยปูแกงนะคบหรือว่าบุ่มบ้านน้าเพียงดินนะ่ะให้มาเป็นหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวหรือว่าไอหมู่บ้านอนุรักษ์วิถีชีวิตกระเหรี่ยงคอยาวเนะี่ยให้ได้มิเช่นนั้นนะ่ะจะส่งกลับแล้วใครท่าจะมาเรียกร้องก็จะเดินทางไปประเทศที่3าไปอยู่นิวซีแลนด์อีกนะฉันก็จะส่งกลับซึ่งมันก็เป็นเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมาก เลยนะครับณ <คน S 1> ขนาดนั้น UNSCR ด้วยนะที่เขาจะสามารถย้ายไปอยู่ในประเทศที่สามที่เขาจะไปอยู่กับครอบครัวเขาได้นะใช่ครับแต่ตอนนั้นก็มีการกล่าวอ้างแบบนี้แล้วในขณะเดียวกันก็มีเอกชนพยายามจะไปสร้างหมู่บ้านกะเรี่ยงคอยาวใหม่แถวพัทยาก็มีการตั้งแบบหมู่บ้านแถวสัตหีบพ,พัทยาอะไรเงี้ยเพื่อจะไปจัดเขาราวว่าเป็นฟรีโชว์นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยสรุปแล้วชีวิตของชาวกะยันณนะขนาดนั้นจําเป็นจะต้องเลือก จริงๆขณะนี้ด้วยเพราะว่าเท่าที่ทราบก็ยังคงมีชาวไกยันที่ยังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นและตอนนี้ยิ่งไม่ได้มีรายได้ด้านการท่องเที่ยวเลยก็ยิ่งประสบปัญหานะครับกลายเป็นว่าชีวิตพวกเขาต้องเลือกระหว่าง2อ,อย่างคือการอยู่ในฐานะที่เป็นฮิวแมนซูกับการไปเป็นฟรีโชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเรากําลังพูดว่าจะมาพูดเรื่องฟรีแบบไอ้ฟรีโชหรือฮิวแมนซูทำไมในเมื่อมันเป็นปรากฏการณ์ที่จบไปแล้วในประวัติศาสตร์ก็อยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่ามันยังไม่จบ และมันเป็นปรากฏการณ์ที่ใกล้ตัวพวกเราเป็นอย่างมากนะครับยิ่งถ้าคุณผู้ชมหรือใครก็ตามนะครับชื่นชอบชื่นชมการออกไปท่องเที่ยวศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มผู้คนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็ตามปรากฏการณ์ฮิวแมนซูเนี่ยมันก็ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้งซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมนะครับมีประเด็นอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับพวกเราเกี่ยวกับฮิวแมนซู หรือว่าอยากจะเข้ามาร่วมพูดคุยหรือจะเห็นต่างเห็นแย้งว่าเการท่องเที่ยวมันไม่เห็นจะมันจะต้องเกี่ยวข้องกับฮิวมันซูเลยเราสามารถท่องเที่ยวโดยที่ไม่สนใจวิถีชีวิตของชาวบ้านก็ได้นะแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องนําไปสู่ฮิมันซูก็สามารถเข้ามาถกเถียงได้นะครับเข้ามาได้เลยนะครับที่ช่องคอมเมนต์ของมาเหตุประเทศไทยในใน a c e b o o k หรือจะเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันในช่อง youtube ก็ได้นะครับแต่สำคัญเลยอย่าลืมกด s ั b s c r i b e อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ นะครับให้กับรายการหมายเหตุประเพทไทยด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมอามตินภพแล้วก็พี่ปกป้องคอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นประเด็นอะไรจะเป็นประเด็นทางประวัติศาสตร์หรือร่วมสมัยเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันลองติดตามกันดูนะครับวันนี้ผมคอลาไปก่อนสวัสดีครับอันนี้บาย,บาย